ัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:10 น.ทางช่อง8ครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานนะครับในแบบฉบับง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่ครับวันนี้พี่นานานะครับมาแจกความสดชื่นด้วยเมนูวุ้นแตงโมสีสันสวยงามมากครับรสชาติหวานชื่นใจถูกใจเด็กๆแน่นอนนะครับส่วนใครที่ชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงนะครับวันนี้อาจารย์เมย์และก็เท็ดดี้เนี่ยมีไอเดียเก๋ๆนำข้าวเหนียวมูลและมะม่วงสุกมาทำเป็นพุดดิ้งกันกับเมนูพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงครับรสชาติหวานอร่อยกลมกล่อมเพอร์เฟคสุดๆเลยครับช่วงของนานาวันนี้นะคะจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยตามหลักเนี่ยเดือนมิถุนายนจะต้องเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังร้อนจัดอยู่เลยนานาก็เลยคิดถึงหนึ่งเมนูค่ะคุณขาเป็นวุ้นที่หน้าตาน่ารักรสชาติสดชื่นก็คือวุ้นแตงโมนั่นเองมาลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะพอบอกคุณว่าจะทำวุ้นผงวุ้นยี่ห้อเดียวที่คิดถึงตลอดเลยเนี่ยคือผงวุ้นตรานางเงือกค่ะคุณคะเจ้าผงวุ้นตรานางเงือกเนี่ยนะคะเมื่อนำมาคนผสมกับส่วนผสมของเหลวจะละลายตัวได้ดีไม่จับกันเป็นก้อนค่ะวิธีการใช้ง่ายมากๆซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะตัดห่อผงวุ้นเนี่ยนะคะเป็นส่วนผสมธรรมชาติที่ฮาลาลนะคะมุสลิมทานได้ด้วยนี่มุสลิมทานได้ด้วยไม่ใช่เจลาตินนะลักษณะการขึ้นตัวของวุ้นเนี่ยจะขึ้นตัวคนละแบบกับเจลาตินเจลาตินเนี่ยนะคะจะออกหนืดๆเหนียวๆหน่อยนะคะเด้งๆแต่ว่าวุ้นเนี่ยจะเป็นการเซตตัวอีกแบบนึงซึ่งปกติแล้วเจ้าวุ้นเนี่ยนะคะจะทำจากสาหร่ายนั่นเองค่ะวิธีการทำวุ้นหลายคนจะบอกอุ๊ยการทำเจ้าขนมชนิดนี้เนี่ยทำยากเนาะดูเหมือนง่ายๆดูเหมือนยากก็ยากจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคล็ดลับในการทำขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดเลือกใช้ผงวุ้นตรานางเงือกทุกครั้งไม่ว่าจะทำเมนูอะไรรับรองเซตตัวแน่นอนจ้ะส่วนที่สองนะคะผงวุ้นเนี่ยนะคะตรานางเงือกแน่นอนอยู่แล้วผสมกับน้ำตาลทรายก่อนคนให้เข้ากันวิธีการนี้จะทำให้ตัวผงวุ้นของเรากระจายตัวได้ดีคุณจะเห็นว่านานายังไม่ตั้งไฟนะใส่ผงวุ้นใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันก่อนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายแล้วเราค่อยตั้งไฟเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดคือต้องตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมวุ้นของเราเดือดเดือดในที่นี้ไม่ใช่แค่ร้อนแต่เดือดจากตรงกลางวุ้นก็จะทำงานได้ดีนั่นเองวุ้นวันนี้นานาทำเป็นวุ้น3ชั้นแตงโมของเราจะมีชั้นที่เป็นสีแดงคือชั้นบนสุดชั้นตรงกลางเป็นชั้นสีขาวนิดนึงแล้วก็ชั้นสีเขียวถ้าเราบอกว่าชั้นบนสุดของเราคือสีแดงความออกมาเสร็จแล้วจะมีสีแดงอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นชั้นแรกที่เราใส่เราต้องใส่สีแดงลงไปก่อนอ่ะวุ้นสีแดงของเราจะมาจากน้ำแตงโมเข้มข้นนะคะแล้วหลายๆครั้งอ่ะถ้าเกิดทำพวกวุ้นแบบนี้สีมันไม่ชัดก็อาจจะเติมสีผสมอาหารลงไปได้ด้วยเช่นกันค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะจริงๆวุ้นเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูขนมที่คุณแม่ชอบทำมากๆเลยนะคือตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะไม่เคยแบบผิดหวังหรือไม่เคยมีปัญหากับวุ้นเลยอยากให้คุณลองซื้อไปใช้กันดูนะจ๊ะจะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเดือดตรงกลางแล้วรอสักครู่เดียวนะคะเขาจะเดือดขึ้นมาเลยตรงหน้าตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีนี่ค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นนะคะกลิ่นแตงโมนี่นะคะแบบนี้ซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วก็นานามีตัวสีผสมอาหารสีแดงนะคะใส่คู่กันถ้าอยากลดเวลาคุณก็สามารถใส่สีผสมอาหารสีแดงลงไปในน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นแตงโมได้เลยแล้วก็เอาช้อนคนอันนี้ก็เป็นวิธีการลดขั้นตอนส่วนตัวนานาเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยใส่ตัวน้ำเชื่อมแบบนี้เข้าไปในตัวน้ำวุ้นเดือดถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปต้มด้วยกันหลายๆครั้งกลิ่นที่มีเนี่ยนะคะมันจะลดลงนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับหลังจากส่วนผสมวุ้นเดือดแล้วค่อยใส่ส่วนผสมที่เป็นกลิ่นลงไปเนาะเดือดแบบนี้แล้วนะคะปิดไฟใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นแตงโมที่เราผสมสีผสมอาหารสีแดงไว้แล้วจากนั้นนะคะเอาเจ้ากระบวยของเราคนแบบนี้แล้วก็ตักลงพิมพ์ได้เลยค่ะเราจะทำวุ้นทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นที่1ของเราเนี่ยเป็นสีแดงหลายคนกังวลใจเวลาทำวุ้นชั้นๆเขาจะบอกว่าทำเท่าไหร่วุ้นมันก็ชอบหลุดออกจากกันวิธีการนะคะเคล็ดลับในการทำวุ้นชั้นๆให้วุ้นของเราเนี่ยไม่แยกออกจากกันคือเทชั้นต่อไปตอนที่วุ้นของเราเริ่มเซตตัวแต่ไม่ใช่เซตตัวหมดแล้วนะคะคือเขายังหน้าเด้งๆอยู่นิดนึงเนี่ยยังติดนิ้วอยู่
เทชั้นที่2ลงไปได้เลยจ้ะวุ้นอุ่นๆหน่อยละเทชั้นที่1เรียบร้อยแล้วค่ะทิ้งไว้สักครู่เดียวตามด้วยชั้นที่2และชั้นที่3กันชั้นต่อไปของเรานะคะชั้นสีขาวเริ่มต้นด้วยผงวุ้นตรานางเงือกเช่นเคยค่ะนี่ที่ชั้นที่เป็นกะทิของเราใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงไปจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะอย่างที่เราบอกน้ำตาลทรายกับผงวุ้นนะคะคนให้ตัวผงวุ้นกระจายนี่เป็นวิธีการทำให้ผงวุ้นไม่จับตัวเป็นก้อนจากนั้นด้วยความที่ทำส่วนผสมที่เป็นกะทิมีรสเค็มนิดนึงค่ะคุณขาใส่เกลือลงไปแน่นอนพูดถึงกะทิเนี่ยนะคะอัมพวากะทิ 100% คือจะบอกคุณว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะทำให้เป็นสีขาวค่ะแต่พอเทออกมาเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะบอกคุณว่าหลังจากการทดลองเนี่ยใช้สีเขียวนิดนึงสวยกว่าลองเอาไปปรับดูนะวุ้นแตงโมของเราใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปจากนั้นคนส่วนผสมจนกระทั่งส่วนผสมเดือดตรงกลางค่ะคุณดูนะส่วนผสมเดือดพุดแบบนี้แล้วนะคะไฟนะคะแล้วเราก็ตักส่วนผสมเนี้ยของเราราดเป็นชั้นที่สองค่ะนี่นะคะชั้นแรกของเราเซตตัวแล้วตามด้วยชั้นที่สองเลยไว้จนชั้นนี้เริ่มเซ็ตตัวแล้วเรามาทำชั้นสุดท้ายที่เป็นสีเขียวใสๆเหมือนเปลือกแตงโมกันนะคะชั้นสุดท้ายของเรานะคะผงวุ้นตรานางเงือกเช่นเคยจ้าจากนั้นน้ำตาลทรายน้ำเปล่ายังไม่ต้องตั้งไฟนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนรอจนน้ำเดือดนะคะจากตรงกลางนะคะเดือดแบบนี้ใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปนะคะคนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งส่วนผสมเดือดปุ๊บตรงกลางแบบนี้นะคะปิดไฟจากนั้นตักตัววุ้นของเราชั้นสุดท้ายลงไปบนพิมพ์แตงโมของเราที่เซตแล้วเลยไว้จนวุ้นของเราเซตตัวนะคะจากนั้นคว่ำลงแล้วก็ตกแต่งด้วยงาดำค่ะจะได้เหมือนเม็ดแตงโมบนวุ้นแตงโมของเรามาดูส่วนผสมของเราที่เสร็จแล้วกันดีกว่าวุ้นแตงโมของเราเรียบร้อยแล้วคุณขาจะเอาไว้เสิร์ฟตอนบ่ายๆเนาะเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนหรือจะทำขายในร้านคาเฟ่เนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียวุ้นน่ารักน่ารักนะคะที่ทำง่ายมากๆที่สำคัญเนี่ยเทคนิคนิดเดียววุ้นของคุณดูหน้าตาน่ารักมากขึ้นอีกเยอะเลยล่ะKing by Ying Sak Family นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับแน่นอนครับเพชรดี้กับหมีนะฮะมีเมนูขนมอร่อยๆมาฝากกันครับคุณผู้ชมและช่วงนี้ต้องบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเหมือนเป็นของหวานประจำชาติไปแล้วคือทุกคนเนี่ยต้องกินแน่นอนนะครับรสชาติที่แบบความเป็นข้าวเหนียวกะทิมันหอมเข้มข้นมะม่วงในแบบเปรี้ยวๆหวานๆสัดรสกำลังดีนะครับแต่ว่าระดับอาจารย์เมย์ฮะจะให้มาทำข้าวเหนียวมูนแล้วก็หั่นมะม่วงไม่ใช่ระดับเขานี่คือต้องมากกว่านั้นใช่ไหมครับอ่ะเมนูของเราเป็นแบบไหนครับวันนี้ของเราก็มีกะทินะใส่ข้าวเหนียวครับนั้นก็มีแห้วมันกรอบๆคือคุณไม่ได้ทำข้าวเหนียวมูนใช่ไหมไม่ได้ทำนั้นก็ออกมามีข้าวเหนียวอยู่ข้างในนะนั้นก็มีมะพร้าวอ่อนพอเซตตัวแล้วใช่ไหมเราก็จะมีอีกชั้นนึงคือวุ้นมะม่วงน่ากินเลยครับอาจารย์เมย์นะครับจะเอาข้าวเหนียวมะม่วงที่เราคุ้นชินกันเนี่ยมาปรับเป็นเมนูที่อร่อยยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ผงวุ้นตรานางเงือกนะครับต้องบอกว่าซองนี้นะครับเมื่อนำมาคนผสมกับส่วนผสมของเหลวนะฮะจะละลายได้ดีนะครับไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วเวลาเราเอามาทำเป็นวุ้นหรือพุดดิ้งเนี่ยมั่นใจเลยว่าเขาเซตตัวสวยงามแน่นอนนะครับผงวุ้นตรานางเงือกนะครับสูตรนี้ของอาจารย์เมย์นะใช้1ช้อนโต๊ะแบบนี้เลยนะครับ
จากนั้นถามว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาของแห้งก่อนนะครับน้ำตาลทรายนะครับคุณผู้ชมมีวานิลาผงนะครับหอมๆนิดนึงนะแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยขวดนี้เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยนะครับนี่อยากให้ดูนะสีตอนเทขวดนะครับขาวข้นแบบนี้เลยครับโอ้โหทำอะไรก็หอมมากๆเหมือนกะทิคั้นเองเลยเอาละได้แบบนี้จากนั้นก็จะเป็นใบเตยนะครับอาจารย์เนมัดไว้3ปมจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตามด้วยข้าวเหนียวนะครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวนึ่งสุกค่ะไม่ใช่ข้าวเหนียวมูลนะโอเคจากนั้นจะเป็นแห้วนะครับหรือว่าสมหวังสมหวังคุณสมหวังนะครับสับหยาบหยาบแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยเอาละครับแล้วขั้นตอนการทำวุ้นหรือพุดดิ้งสูตรของอาจารย์เมย์นะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราแนะนำให้คนผสมให้เขาเข้ากันก่อนเบื้องต้นนะครับมั่นใจว่าทุกอย่างเข้ากันดีละน้ำตาลเริ่มละลายละผงวุ้นกระจายเข้ากันแล้วค่อยเปิดไฟเอาละได้แบบนี้ปุ๊บเปิดไฟนะครับแล้วก็ต้องคนเรื่อยๆด้วยใช่ค่ะเอาละครับพอส่วนผสมนะฮะเริ่มจะเดือดละผมขออนุญาตดึงใบเตยออกมาก่อนนะต้องนับด้วยนะตอนแรกใส่ไปกี่ปม33นะอืมเย อ่ะเริ่มเดือดแล้วนะครับคุณผู้ชมขอบเดือดเนี่ยโอเคแล้วแต่ยังไม่ได้ที่ ต้องให้จัดตรงกลางใช่ครับตัวผงวุ้นนางเงือกเขาจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่พุดดิ้งเราก็จะได้เซตตัวสวยงามนะครับเดือดตรงกลางแบบนี้นะครับใส่มะพร้าวลงไปครับใส่มะพร้าวเสร็จปุ๊บนะครับปิดไฟได้เลยนะฮะคนให้เข้ากันแบบนี้จากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นถ้วยเสิร์ฟนะฮะที่อาจารย์เมย์เตรียมไว้แต่รอบนี้ผมแปลกใจมากเลยปกติเนี่ยก็จะวางอยู่บนถาดทั่วไปอันนี้มีน้ำแข็งเลยสงการมาแล้วนะไม่เป็นไรแต่วันพูดถึงว่าเวลาเราเทเข้าไปใช่ไหมชั้นนี้จะเซตตัวเร็วมากแล้วเราก็พอเราเทชั้นที่2ใช่ไหมเขาจะไม่จมเข้าไปอ๋อนี่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ถ้าเราอยากทำให้วุ้นของเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นสมมติเราจะทันใจใช่ไหมเราก็ทำวิธีนี้แต่สมมติเราบอกว่าไม่เป็นไรเรามีเวลาใช่ไหมเราก็โอเคบอกให้เขาเซตตัวก่อนถึงจะทำชั้นที่2ด้วยความที่เราจะทำวุ้น2ชั้นนะครับดังนั้นชั้นแรกเราก็จะไม่เทจนเต็มเนาะประมาณ 3/4 นะครับคุณผู้ชมแบบนี้ปุ๊บแล้วแช่อยู่ในถาดที่เป็นน้ำแข็งด้วยไม่นานเกินรอค่ะนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวระหว่างที่จะรอให้ส่วนของกะทิชั้นที่1เนี่ยเซตตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของวุ้นมะม่วงกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็น่าจะพอดีเซตตัวใช่ค่ะโอเคครับเอาละครับระหว่างที่รอตัววุ้นกะทิเซตตัวเซตตัวแล้วเร็วขนาดนั้นเลยเหรอค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัววุ้นมะม่วงกันนะครับแน่นอนนะครับเรายังคงใช้ซองนี้นะครับเป็นเคล็ดลับของเราเลยนะฮะผงวุ้นตรานางเงือกนะครับมั่นใจว่าวุ้นของเรานะฮะเซตตัวแน่นอนจากนั้นนะครับจะตามด้วยน้ำตาลทรายนะฮะวานิลาผงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนครับสีผสมอาหารสีเหลืองนะครับสีเหลืองไข่นะเป็นสีเหลืองไข่นะอันนี้นะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับจากนั้นเราจะคนผสมให้เข้ากันก่อนเนาะเราจะคนแบบนี้จนน้ำตาลเริ่มละลายนะครับพอเข้ากันดีปุ๊บก็พร้อมตั้งไฟอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์บอกว่าเราสามารถใส่ตัวมะม่วงหั่นเต๋าเนี่ยลงไปที่ถ้วยที่มีวุ้นกะทิก่อนได้นะครับคือให้มั่นใจว่าทุกชิ้นทุกถ้วยเนี่ยจะได้มีมะม่วงเยอะๆประมาณนี้แบบนี้พอไหมหรือเอาอีกโอเคได้เหมือนไม่พอใจพอใจเอาอีกนะคือหลักๆคือเขาจะโชว์ว่าวุ้นเซตตัวเร็วว่าอย่างนั้นเถอะมะม่วงนี่อาจารย์เมย์ต้องเป็นแบบพันธุ์ไหนไหมน้ำดอกไม้เนาะแต่เดี๋ยวนี้มีพันธุ์เยอะแยะเลยขอให้เป็นมะม่วงสดคืออยากได้รสชาติหวานนำเปรี้ยวตามหวานหวานเอาหวานอย่างเดียวเลยใช่ค่ะต้องเดือดพล่านนะคะถึงตรงกลางพ
พราะทำวุ้นสมมุตินะเดือดแค่ขอบไม่เซ็ตตัวนะต้องเดือดแบบนี้เลยนะครับอ่ะผมจะใส่มะม่วงหั่นเตาที่เตรียมไว้ลงไปนะร้อนนะร้อนนะร้อนสิคะใส่มะม่วงเสร็จปุ๊บปิดไฟนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากใส่มะม่วงลงไปนะครับปิดไฟแล้วก็จันเมย์บอกว่าค่อยๆเทต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลิ่นมะม่วงเนี่ยพอโดนความร้อนปุ๊บเขาขึ้นนะหอมเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะปกติข้าวเหนียวมะม่วงนะคุณผู้ชมนะก็กินแบบอุณหภูมิทั่วไปเพราะข้าวเหนียวมูลเนี่ยจะเอาไปแช่เย็นก็ไม่อร่อยนะครับจะเอาไปอุ่นปุ๊บมันก็ร้อนเกินไปนี่พอมาเสิร์ฟอยู่ในวุ้นทานเย็นๆอร่อยนะชื่นใจเลยเอาละหลังจากที่ใส่ลงไปนะคะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์ก็พยายามเกลี่ยให้ทุกพื้นที่เนี่ยมีตัวของมะม่วงหั่นเตาลงไปนะครับเพียงเท่านี้นะฮะทำได้อย่างเดียวตอนนี้คือรอให้เขาเซ็ตตัวจริงๆใช่แล้วก็พอเขาเซ็ตตัวปุ๊บแนะนำแช่เย็นเลยนะครับแล้วก็เย็นจัดๆนะฮะคุณผู้ชมเอาออกมาเสิร์ฟได้เลยครับหลังจากที่ตัววุ้นนะครับเซ็ตตัวเรียบร้อยนะครับนำแช่เย็นนะครับแล้วก็เอาออกมาอาจารย์เมย์จะตกแต่งด้วยตัวมะม่วงนะครับแล้วอันนี้ผมตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะเป็นช่อสารแหน่สวยๆนะครับเอาละครับเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหน่ากินมากต้องบอกว่าเปลี่ยนจากข้าวเหนียวมูลมะม่วงนะฮะในอุดมคติเนี่ยมาเป็นแบบพุดดิ้งแบบอยู่ในถ้วยนะฮะแล้วก็ดูสดชื่นนะแบบเนี้ยใช่ผมว่าทุกคนสามารถทำตามได้นะครับใครที่ชื่นชอบนะฮะหรือเป็นแฟนข้าวเหนียวมะม่วงอยู่แล้ววันนี้ลองดูครับคุณผู้ชมไม่ต้องมูลข้าวเหนียวให้วุ่นวายนะครับเพียงแค่ทำเป็นพุดดิ้ง2ชั้นแบบนี้นะครับแน่นอนว่ารสชาติความเป็นข้าวเหนียวมะม่วงยังฟินอยู่แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากลองดูนะครับกับเมนูอร่อยๆในวันนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับเป็นเมนูที่สดชื่นทั้ง2เมนูเลยเนาะนะฮะเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หมอมีนะครับพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงนะครับและอีกหนึ่งเมนูน่าสนใจไม่แพ้กันครับของเจเจ้เป็นวุ้นแตงโมนะฮะคุณผู้ชมดูแล้วอย่าลืมทำตามกันเยอะๆนะครับทั้ง2เมนูเลยครับเวลาของความอร่อยนะครับหมดลงแล้วนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับจะย้อนหลังหรือว่าเข้าไปดูสูตรอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเบเกอรี่หรือเครื่องดื่มนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับได้ทุกช่องทางเลย Facebook TikTok YouTube แล้วก็ Instagram นะครับถ้าเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะครับ